พิซซ่าเตาถ่านพิซซ่าตีนภูเขาว่าอย่างนั้นนะคะนี่มีเนื้อแดงด้วยมีเนื้อแดงของกรมวิชาการเกษตรด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นไมโครฟิลล่านะคะอโซล่าไมโครฟิลล่าพิซซ่าตีนภูเป็นป่าทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างในนะคะว่าเขามียังไงบ้างมีรถเรามาอยู่3คันนะคะตอนนี้เราจะไปดูตรงเตาพิซซ่าพี่จอดต้นนี้ต้นอะไรอ่ะทำมันคล้ายๆต้นเหมือนต้นพะรวงไหมวิถีชาวบ้านเตาถ่านเพราะหนูเคยกินอยู่ที่สีดาแล้วหนูเคยกินอยู่ที่เพื่อนหนูพาไปกินอยู่ที่ชนนนทบุรีมั้ยมันจะมีพิซซ่าเตาถ่านอันนี้แต่เขาเขียนว่าพิซซ่าเตาฟืนมันอยู่อำเภอท่าลี่เนาะเขาใช้คำว่าเตาฟืนแต่ว่าของที่หนูเคยกินอยู่ที่นนทบุรีน่ะพิซซ่าเตาถ่านอันนี้เป็นเหมือนท่านอันนี้เป็นฟืนค่ะเขาเขียนว่าพิซซ่าเตาฟืนนะคะเดี๋ยวเราจะอันนี้พิซซ่าวางพิซซ่าอยู่ตรงไหนข้างบนปกติเขาอบด้วยหม้ออบนี่ไงตรงตะแกรงชั้นที่วางอบด้วยแบบไฟฟ้าเนาะอันนี้เป็นเตาฟืนดูนะพี่จอนแต่ว่าถึงพี่จอนทำอย่างนี้แกก็ทำไม่ได้นะเพราะว่าไม่ใช่แมวเพราะว่าเขาจะรับประทานซุปเผ็ดซุปอะไรไม่มีกาแฟด้วยแล้วพี่แกตรงนี้ด้วยนะคะอยู่ไกลมากนะคะแต่ว่ามีคนมากินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำนี่พี่ขจรวิทย์เป็นผอ.มุกดาหารรุ่น23พี่สนิทพิมพ์รุ่น23เหมือนกันผอ.สารคามรู้สึกว่าเราจะเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าในเฟซโอ้พอแล้วออกแล้วทำไมอ๋อตอนนี้จำได้แล้วพี่ใจดูแปลกๆนิดนึงอะไรชื่อพี่รุ่น23ใช่ไหมครับจริงๆแกหยุดสวยนะก็ไม่สนิทสวัสดีค่ะพี่เขารุ่น26เพื่อนพี่ต๋องนี่น้องรุ่น30พิมพ์สองคนนี้รุ่น30รุ่น30พ่อกับแจนนิงคนนี้อยู่เขตเป็นหมอปวช.คนนี้อยู่เลยด้วยกันเพิ่งย้ายมาอ๋อค่ะที่น้องอุ้ยรุ่น31รุ่น30เป็นพ่อกลุ่มในทอดที่ดูแลเรื่อง GP ของเขตทั้งหมดเป็นคินซีอะไรอย่างเงี้ยนะนี่พี่ไก่รุ่น26อันนั้นเดียวกับพี่ต๋อมพี่ต๋อมกับพี่ป้อม CNN ใช่มั้ยคะน้องจอยกับพี่จุเกียรติน้องจอยพี่ป้อมนะพี่ป้อม CNN ค่ะรุ่น26ค่ะน้องแม่โจ้จุเกียรติน้ำผึ้งอยู่กลุ่มวิชาการค่ะเนี่ยสวัสดีพี่ไก่รุ่น26นี่รุ่นเท่าไหร่นะรุ่น7ค่ะรุ่นอะไรนะ7 47 7เดี๋ยวนี้เขารุ่นไหนกันแล้วเดี๋ยวนี้เขารุ่นไหนกันแล้ว18ค่ะเดี๋ยวเราพอเราดูบรรยากาศแสดงว่ารุ่น23นี้ไก่ก็เป็นเฟสชี่ใช่ไหมคะรุ่นเดียวกับพี่ต้อม